ฮัลโหลสวัสดีครับ Good morning everyone เดี๋ยวนะ multiple participant can share simultaneously okay good all right สวัสดีครับทุกคนแป๊บหนึ่งเข้ามาแล้ว20คนนะครับดูพร้อมเพรียงนะฮะแฮปปี้กินข้าวยังกินข้าวไม่น่าจะได้กินเพราะว่ามันเช้าเนาะเอาเป็นว่าเปิดซูมดีกว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับ say hi ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า good morning นะครับลงเข้ามาในแชทได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งฟังครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจะให้มานั่งดิสคัสเรื่องกราม่าโดยลีดของเราก็คือกลุ่มแรกนั่นเองนะครัชนะฮะกลุ่มแรกของเราคือกลุ่มอาจารย์มาร์คไว้แล้วเลขที่ออกวันนี้ก็คือ178 179 543 548แล้วก็566นะครับใครที่มีชื่อรหัส3ตัวหลังน่าจะ5คนเนาะรู้สึกว่าที่ฟิลเข้ามาใน Excel คือ5คนนะครัชพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันก่อนนะครับ Good morning เข้ามา Good morning เข้ามานะครับถ้ามีคำถามอะไรถามได้เลยนะเรื่องพรีเซนต์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพาร์ทกราม่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูพรีเซนต์ก่อนแล้วก็ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ดีเราก็แบบเพอร์เฟกต์นะครับอิมเพรสซีฟแล้วเราก็ปล่อยผ่านได้แต่ว่าถ้ายังไม่ค่อยสมมุติว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไม่เชิงว่าคอมเมนต์หรอกเสริมให้นะครับเป็น further explanation and further clarification นั่นเองนะครับโอเคใครที่ good morning เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้9โมงยัง9โมงไปเอาสินะเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมนะครับ check attendance ก่อนเลยนะครับขอชื่อและ ID student นะครับ ID student นั่นเองนะครับ3ตัวหลังเริ่มเลยครับ 1, 2, 3, go check ใน line ครับผมเช็คเข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยใครที่พร้อมเช็คชื่อเช็คเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้9โมงแล้วนะครับเช็คชื่อภายใน15นาทีนะครับแต่ว่าพยายามเข้าคลาสหน่อยละกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย attendance check เนี่ยตัดที่ 80% นะครับมศซึ่งเป็นไกด์ไลน์ที่เขากำหนดมาให้นะครับก็คือเราต้องเข้าคลาสคือขาดได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับขาดได้ในที่นี้คือไม่มีใบลานั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามีใบลาลาป่วยลาแต่งงานลาไปรดน้ำต้นไม้ลาอะไรก็แล้วแต่ให้มาแจ้งอาจารย์ก่อนนะครับก็คือว่า text message เข้ามาได้นะครับที่ LINE นะวัคซีนครบหรือยังทุกคน good morning กันเข้ามานะครับใครที่ยังไม่ได้ say hi บ้างในนี้ถ้าอยู่ในซูมแล้วนะครับ Good morning เข้ามาเลยเสียงดังฟังชัดนะเดี๋ยวเราจะให้ทีมแรกเนี่ยแชร์สกรีนเดี๋ยวอาจารย์ขอ stop sharing ก่อนนะแล้วก็หนูขึ้นมาเลยนะใครที่ดูวันนี้โอเคสามารถแชร์เข้ามาได้เลยนะครับ everyoneแป๊บนึงนะคะได้ครับ don't worry สำหรับเช็คชงเช็คชื่อนะครับ you ก็จะมีขออนุญาตขานเป็นเลขแล้วกันนะครับทุกคนก็เช็คเข้ามานะครับระหว่างรอเพื่อนนะ so today class we're gonna have 5435521631745987
0, right? 548, 549, 555, okay? 869, 561, right? 179, 166, 565, okay, 160. 172, 546, 551, 173, 171, 161. 178, 564, 566, 563. 162, 567, and then 165, 176, 562, and then 544. That's it. นะครับอันนี้คือคนที่เข้ามาแล้วนะอยู่ good morning good morning กันเข้ามาก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่ present เนี่ยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์ขอชื่อนามสกุลแล้วก็ ID student เราครับ5คนทั้งหมดยังอยู่ไหมถ้าใครที่อยู่ก็ present ตัวเองเลยนะครับ okay let's introduce yourself to me please I just want your nameYour surname and then your ID student. Good morning, teacher. Mm-hmm. My name is Nangthida Sumat. My ID is 62101055666. 566. Okay. Okay. You can say just only 566. Okay. Just only three numbers. Okay. Okay. That's it. All right. Okay. Next one.มีไหม next one next good one good morning okay. teacher uh-huh. My name is Wongsakorn my last three digits is 179 179 good okay next one good morning my name is Kamanchia Yongwathana my ID student is 543 good next oneGood morning, teacher. My name is Yosita Ekarashaykun. My student number is 178. 178, good. And then the last one would be? Good morning, teacher. My name is Thanakorn Chanak. My ID is 548. Okay. ขอบคุณครับ เป็นไง present พร้อมหรือยัง พร้อม present หรือยังครับ 5 คนนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับก็คือชิวๆอาจารย์แค่แบบว่าอยากให้เรา practice ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเรียนภาษาไทยเราจะ present เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ได้ serious นะครับแล้วแต่เลยนะครับเอาที่แบบดีที่สุดในแบบที่เราเลือกอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องใช้ความเข้าใจในการอธิบายก็ให้เพื่อนเข้าใจด้วยนั่นเองนะคีย์คือประมาณนั้น alright ห้าคนนี้ stand by ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอถามทุกคนก่อน are you ready พร้อมยังYes. ถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนพิมพ์คำว่า I am ready. ขอเช็คก่อนว่าใคร ready บ้างนะครับ I am ready เข้ามาครับ I am ready. นะครับ ready กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเพื่อนทรีซงพรีเซนต์ละทุกคนต้องพรีเซนต์นะครับเช็คชื่อกันเข้ามาครับใครที่ยังไม่เช็คชื่อเช็คกันเข้ามานะ 544-553-164-167 good ready เข้ามากี่คนครับตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ30กว่าคนนะครับ ready เข้ามา I'm ready เข้ามานะครับโอเคงั้นปล่อยโฟลว์นะครับ oneพร้อมนะทีมพรีเซนต์ 1 2 3 go Good morning everyone today our group are going to present about tenses and passive voice so let's get started ครับเริ่มต้นด้วย past simple tense นะครับ The simple past is the verb tense that is used to talk about things that happened or existed before nowคือการใช้บอกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับบอกว่าเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเล่านิทานนะครับหรือว่าเล่าให้คนอื่นฟังยกตัวอย่างเช่น he walked to the park this morning นะครับ adverb of time นะครับที่ใช้กับ past simple tense เนี่ยจะทำให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับหากเราใช้กับบอกว่าเหตุการณ์ในอดีตนั้นเกิดขึ้นด้วยเมื่อไหร่นะครับ
เช่นใช้คำว่า this morning, yesterday, last night, last week อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นบอกวันเดือนปีด้วยก็ได้นะครับเช่น on Monday, on the 23rd of April อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้คู่กับ past นะครับที่เป็น past simple tense ก็จะใช้ I said yes to Harry when he asked me นะครับต่อมานะครับคือ present simple tense นะครับโครงสร้างคือ subject ตามด้วย verb ช่องที่1 นะครับWe use the simple present tense when it happens regularly, fact, and routine นะครับก็คือการใช้บอกกับสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ทำเป็นประจำนะครับหรือว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์เช่น the earth revolves around the sun หรือว่า I eat some snack at 3 p.m. every day นะครับ In the simple present, more regular verb use the root form except theIn the third person singular with an in s or es ก็คือว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับเราต้องเติม s หรือว่า es นะครับแม้ว่าประธานเนี่ยจะไม่ใช่ he she it ก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่น my cat cheer me up every time I got home นะครับ my cat ในที่นี้ก็คือ it Lindsay walk to work every day นะครับ Lindsay ในที่นี้ก็คือ she นั่นเองครับAdverb of time ที่ใช้กับ present simple tense นะครับเราจะใช้ adverb of frequency นะครับการบอกความถี่แบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเช่น always frequency usually นะครับเช่น I always wake up at 6 o'clock หรือว่า he is never late นะครับการบอกความถี่แบบเฉพาะเจาะจงนะครับเราจะใช้คำว่า every นำหน้านะครับเช่น every day every three day นะครับเช่น they drive to Monaco every summer นะครับต่อมา future simple tense นะครับโครงสร้างก็คือ subject บวกด้วย will บวกด้วย verb ช่องที่1 นะครับ the simple future is the verb tense that used to talk about things that happened yet or will begin and end in the future นะครับคือใช้บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเช่น I will complete my work หรือว่า I will leave when Ruben get here นะครับหรือจะใช้เป็นโครงสร้างที่ว่า subject บวก verb to be บวก verb ing ก็ได้นะครับที่จะใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าที่มีเวลาไว้นะครับเช่น I am going to Pattaya next month นะครับส่วน adverb of time เนี่ยเราจะใช้บอกเวลาก็เช่น this afternoon this tomorrow next week อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับคือ past continuous tense นะครับโครงสร้างประโยคคือ subjectบวก what หรือ were แล้วก็ตามด้วย verb ing นะครับ the past continuous tense also known as the past progressive tense refer in the continuous action or state that what happened at some point in the past the past continuous tense is formed by combining in the past tense or verb to be what or were with the verb present past participle นะครับหรือว่า verb เติม ing ยกตัวอย่างเช่น the sun was shining every day that summer past continuous tense จะไม่สามารถใช้เดี่ยวๆได้นะครับเราจะใช้มักใช้คู่กับ past simple tense เพื่อบอกสิ่งที่กำลังทำอยู่ในอดีตแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นด้วยนะครับเช่น he was doing her homework when I ran into her in the library หรือว่า when I got to the stadiumThey were playing football นะครับหรือว่าเราจะใช้สามารถบอกถึง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตได้นะครับเช่น when I was clear the house my husband was cook นะครับต่อมาคือ present continuous tense นะครับโครงสร้างประโยคคือ subject บวก it am are นะครับแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing the present continuous verb tenseIndicate that an action or condition is happening now, frequency, and may continue into the future. คือใช้บอกกิริยาที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่น I'm studying for my exam. บางครั้งเนี่ยจะใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตว่าเกิดขึ้นแน่นอนโดยจะต้องบอกเวลาในอนาคตมาด้วยเช่น We are baking some cake this afternoonแต่ว่าหากใช้เป็นรูป going to บวก verb ช่องที่1เนี่ยจะทำให้บอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมีความรู้สึกว่า
เกิดขึ้นได้แน่นอนมากกว่าการใช้ future simple tense นะครับเช่น I'm going to the park my car in the next building present continuous tense เนี่ยมักใช้ควบคู่ไปกับ adverb of time ที่บอกถึงความเป็นปัจจุบันนะครับเช่น now in this moment in the moment today at present still ประมาณนี้ครับต่อมานะครับคือ present continuous tense โครงสร้างก็คือ subject บวก will be บวกด้วย verb เติม ing นะครับ the future continuous tense sometimes also refer to at the future progressive tense it's a verb tense that indicate that something will occur to the in the future and continue for expected length of timeเราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่ๆในช่วงเวลาใดในเวลาหนึ่งในอนาคตนะครับมักใช้คู่กับ present simple tense เพื่อบอกถึงว่าเหตุการณ์ที่เราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่หรือพูดง่ายๆว่าจะมีอะไรทำอยู่ในอนาคตนะครับเช่น by the time you get here I will be cooking หรือว่า he will be working when we get back of the office นะครับถ้าเปลี่ยน view เป็น would เนี่ยจะทำให้ความรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เราคาดการณ์นั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่า view นะครับเช่น My sister would still be working when am I arrive นะครับค่ะต่อไปเป็น past perfect นะคะ past perfect โครงสร้างประโยคก็คือ subject ตามด้วย had ตามด้วย verb ที่3ค่ะ past perfect is present between the two past actions which occurredbefore and later action is called simple past or past indefinite คือ past perfect ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ไม่เจาะจงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนปัจจุบันการเล่าประสบการณ์ความสำเร็จและเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นค่ะเช่น I have already eaten pizza หรือ I have been to Londonรวมถึงใช้กับเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตทั้ง2เหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์1ได้สิ้นสุดลงก่อนหน้าอีกเหตุการณ์ค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงก่อนใช้ past perfect tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลังใช้ past simple tense ค่ะ past perfect tense มักใช้กับคำว่า before after already just yet until till as soon as when และ by the time ค่ะเช่น before I went to school I had a car accident ค่ะnext present perfect นะคะโครงสร้างประโยคก็คือ subject ตามด้วย has หรือ have ตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะ present perfect tense describes an action which has been finished but it is consequences still available คือ present perfect ค่ะใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตที่เพิ่งเกิดในเวลาอันใกล้และมีมาจนถึงปัจจุบันหรือบอกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วโดยที่ไม่ต้องระบุเวลาเกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่นะคะเช่น I have been to the USA หรือ they have just finished their presentation ส่วน adverb of time ที่มักจะใช้กับ present perfect tense นะคะก็คือ ever never since for แล้วก็ yet นะคะเช่น have you ever seen a camelShe has never been outside the country. I have been a vegetarian since I was 12 years old. She hasn't seen her family for 5 years now ค่ะต่อไป future perfect นะคะโครงสร้างประโยคคือ subject ตามด้วย will ตามด้วย have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะ future perfect tense describes an action which will have occurred by a certain period of the time in the future. When two actions take place in the future, the first one is considered future perfect tense and the second one is present simple tense. ก็คือใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก่อนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะโดยเหตุการณ์แรกต้องเสร็จก่อนเหตุการณ์ที่สองและใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และจะเสร็จในอนาคตก่อนเหตุการณ์ที่สองจะเกิดขึ้นค่ะเช่น we will have finished our course.นอกจากนี้ยังใช้กับอีกเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่คาดเดาว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะใช้ future perfect tense ค่ะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังใช้ present simple tense เช่น by the time they implement the new policy I will have retired อีกทั้งยังใช้กับเหตุการณ์ที่หรือการกระทำที่คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต
ส่วนใหญ่มักใช้กับ by ตามด้วยคำบอกเวลาค่ะเช่น by next week by next month by the end of this year หรือ by 6 o'clock ค่ะเช่น they will have slept over 10 hours soon ต่อไปนะคะเป็น past perfect continuous ค่ะโครงสร้างประโยคก็คือ subject ตามด้วย have ตามด้วย been ตามด้วย verb ช่องเอ้ย verb ing ค่ะ past perfect continuous tense describes an action that started andcontinued for some time in the past. In past perfect continuous tense, since and for can be used in order to indicate how long the action continued in the past ค่ะก็คือใช้กับเหตุการณ์ในอดีต ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา1ก่อนที่จะเกิดอีกเหตุการณ์1และใช้กับสาเหตุของเหตุการณ์1ที่จะเกิดขึ้นในอดีตค่ะซึ่ง past perfect continuous จะมีการเพิ่มรายละเอียดขึ้นอีกนิดหน่อยโดยโฟกัสที่ความต่อเนื่องของเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นซึ่งก็มักจะมีคำบอกระยะเวลาเข้ามาด้วยเช่น they had been playing football for about half an hour before it started to rain หรือ I had been smoking for 5 months ค่ะ present perfect continuous นะคะโครงสร้างประโยคก็คือ subject ตามด้วย has หรือ have ตามด้วย been ตามด้วย verb ing ค่ะPresent perfect continuous tense describes an action which started in the past and still continuing นะคะก็คือใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตแต่เป็นการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเช่น we have been working non-stop since 9 a.m. หรือ he has been sleeping for a couple of hours alreadyประโยค present perfect continuous tense นะคะมักจะใช้ควบคู่ไปกับ adverb of time คือ since และ for ค่ะเช่น we have been eating for 2 hours now หรือ we have been eating since 6 p.m. ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ future perfect continuous tense ค่ะโครงสร้างประโยคก็คือ subject ตามด้วย will have ตามด้วย been ตามด้วย verb ing ค่ะFuture perfect continuous tense describes an action that will have continuing at a certain time in the future. When two actions are taking place in the future, the first one is considered future perfect continuous tense, and the second one is simple present tense ค่ะก็คือ future perfect continuous ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและยังคงดำเนินต่อไปเช่นI will have been studying for 2 hours by the time my family arrives home หรือ she will have been learning English for an hour ค่ะนอกจากนี้ยังใช้กับเหตุการณ์ที่ดำเนินมาตั้งแต่อดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและยังคงดำเนินต่อไปอีกในอนาคตนะคะเช่น by the end of the year I will have been living here for 10 years หรือ Gary will have been working here for 2 years next month ค่ะต่อมานะคะก็คือ passive voice ค่ะ passive voice mean that a subject is a recipient of a verb action passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action ค่ะ in the other word the most important thing or person becomes the subject of the sentenceก็คือ passive voice คือประโยคที่ประธานเนี่ยจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือส่วนมากเนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากประโยค active voice ที่อยู่ในรูป subject บวก verb ช่องหนึ่งนะคะเป็นประโยค passive voice ที่อยู่ในรูป subject บวก verb to be บวก verb ช่อง3ค่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปนี้เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะ principle นะคะหรือว่าหลักการ the structure of passive voice usually consists of subject and verb to be andthe third verb ค่ะก็คือโครงสร้างของ passive voice นะคะมักจะประกอบด้วย subject บวก verb to be is am are was were be been being นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3 the principle of changing the sentence active to the sentence passive นะคะหลักการในการเปลี่ยนประโยค active เป็น passive นะคะมี3หลักการก็คือ first the object of the active voice sentence as the subject ofthe passive voice sentence ค่ะคือนำเอากรรมของประโยค active voice นะคะเป็นประธานของประโยค passive voice ค่ะ second นะคะ take the subject of the active voice sentence as
the object of the passive voice sentence and have by before the original subject ค่ะก็คือนำเอาประธานของประโยค active voice นะคะเป็นกรรมของประโยค passive voice แล้วก็เติม by นำหน้าประธานเดิมหรือบางประโยคก็ไม่ต้องเติม by ก็ได้ค่ะ Third, when changing an active voice sentence into a passive voice sentence the verb must take the third verb from or past participle and follow the verb to be and you have to look at the subject of the new sentence and tense ค่ะคือเมื่อเปลี่ยนประโยค active voice เป็นประโยค passive voice นะคะกริยาต้องเป็นรูปกริยาช่อง3แล้วก็ตามหลัง verb to be ค่ะโดยที่เราจะต้องดูนะคะว่าประธานของประโยคใหม่เนี่ยคืออะไรแล้วก็ดูที่ tense ด้วยค่ะ when we will be able to leave the duo นะคะก็คือเมื่อไหร่บ้างที่เราจะสามารถละผู้กระทำได้บ้าง first when you don't want toemphasize the dual ค่ะก็คือเมื่อเราไม่ต้องการเน้นผู้กระทำเช่น the windows are closed 2 นะคะ when you already know who did it ก็คือเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำเช่น the thieves were arrested ก็คือในที่นี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็น by police ค่ะสุดท้ายนะคะ when we don't know who did it เช่น my shoes were stolen on Monday ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างของ passive voice แล้วก็ตัวอย่างประโยคค่ะค่ะโครงสร้างของ passive voice นะคะก็จะแบ่งเช่นเดียวกับ tense ที่เพื่อนได้กล่าวมาข้างต้นนะคะโดยที่ก็จะแบ่งเป็น simple เป็น continuous perfect แล้วก็ perfect continuous นะคะเริ่มจาก simple ค่ะ past simple tense เนี่ยโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก was verb บวก verb 3ตัวอย่างประโยคก็จะได้นะคะเป็น he bought a radio last month เปลี่ยนเป็น past simple คือ a radio was bought by him last month ค่ะต่อมาเป็น present simple tense โครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก is am are บวก verb 3ตัวอย่างประโยคที่ได้ก็จะเป็น I eat some snack at 3 p.m. every day passive นะคะก็จะเป็น some snack are eaten by me at 3 p.m. every dayต่อไปนะคะเป็น future simple tense โครงสร้างของประโยคก็จะเป็น subject บวก will บวก be บวก verb 3ตัวอย่างประโยคนะคะ John will like a book next year เปลี่ยนเป็น passive ก็จะเป็น a book will be written by John next year ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างของ continuous ค่ะเริ่มจาก past continuousโครงสร้างประโยคได้แก่ subject บวก was were บวก being บวกverb 3ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ she was doing her homework เปลี่ยนเป็น her homework was being done แล้วก็เห็นว่า continue เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นจุดร่วมกันก็คือคำว่า being นะคะแสดงว่าเป็นหนึ่งส่วนของverb ing ที่ต้องมีอยู่ใน continue นะคะต่อไปเป็น present continue ค่ะเป็น subject บวก is am are บวก being บวก verb 3ตัวอย่างประโยคที่ได้ก็จะเป็นWe are baking some cake this afternoon. เปลี่ยนเป็น Some cake are being baked by us this afternoon ค่ะต่อไป Future continuous โครงสร้างประโยคที่ได้ก็จะเป็น Subject บวก will บวก be บวก being แล้วก็บวก verb 3ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I will be cooking pizza เปลี่ยนเป็น Pizza will be being cooked by me ค่ะต่อไปนะคะคือ past perfect และโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก had บวก be แล้วก็บวก verb 3ค่ะตัวอย่างประโยคที่ได้ก็จะเป็น I had eaten pizza เปลี่ยนเป็น past ก็คือเปลี่ยนเป็น passive ก็คือ pizza had been eaten by me ค่ะต่อไปนะคะก็คือ present perfect tense โครงสร้างของประโยคที่ได้ก็จะเป็น subject บวก has have บวก been แล้วก็บวก verb ช่อง3ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ they have just finished their presentation เปลี่ยนเป็น their presentation just has been finished by them ต่อมานะคะเป็น future perfect tense โครงสร้างของประโยคที่ได้จะเป็น subject บวก will บวก have บวก be แล้วก็บวก verb ช่อง3ค่ะตัวอย่างประโยคที่เราได้นะคะก็จะเป็น I will have created a program เปลี่ยนเป็น passive voice ก็จะได้เป็นโปรแกรม will have been created by me ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ
perfect continuous เริ่มจาก past perfect continuous นะคะโครงสร้างประโยคที่ได้ก็จะเป็น subject บวก had บวก been บวก being บวก verb 3ค่ะตัวอย่างประโยคที่ได้นะคะก็จะเป็น I had been watching series เปลี่ยนเป็น series has been being watched by me ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น present perfect continuous โครงสร้างประโยคที่ได้จะเป็น subject บวก have passed บวก been บวก being แล้วก็บวก verb 3ค่ะตัวอย่างประโยคที่ได้นะคะก็จะเป็น I have been leading war and peace for a month now เปลี่ยนเป็น war and peace was being led by me for a month now ค่ะสุดท้ายนะคะ future perfect continuous โครงสร้างประโยคที่ได้จะเป็น subject บวก will บวก have บวก been บวก being บวก verb 3ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ She will have been learning English for an hour. เปลี่ยนเป็น English will have been being learned by her for an hour. Okay. Here are some of the test samples. It's worth a shot if you focus on some of the tests. So let's get started. First one is the report concerning the sales figures that you requested blank on your desk.ข้อนี้นะครับเฉลยตอบ A is เพราะว่าประธานคือ the report ไม่เติม S แสดงว่าเป็นเอกพจน์ซึ่ง concerning the sales figures that you requested เนี่ยเป็นแค่ส่วนขยายของ the report ดังนั้นจึงตัด C D ออกไปนะครับส่วน B เนี่ยจะใช้กับ am ส่วน am เนี่ย B ข้อ B am จะใช้กับ I เท่านั้นซึ่งประโยคนี้เนี่ยเป็น present simple tense จึงตอบข้อ A ครับข้อต่อไปครับ the document you requested is ready and blank sent to your office as soon as possible ข้อนี้นะครับตอบ A ครับ will be เพราะ as soon as possible จะใช้ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงตัดข้อ B C และ D ออกเนื่องจาก B เนี่ยเป็น past simple C เนี่ยเป็น present perfect และ D เนี่ยเป็น past continuous และทั้ง3ข้อเนี่ยต้องใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ซึ่ง the document เนี่ยเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นจึงตอบข้อ A ครับข้อ3ครับ he blank an employee of this companyever since he first started working ข้อนี้นะครับเฉลย C has been ครับเพราะในประโยคเนี่ยมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า since ซึ่งใช้ในประโยคที่เป็น present perfect ซึ่งข้อ A เนี่ยเป็น present simple ข้อ B เนี่ยเป็น past simple และข้อ D เป็น future simple ดังนั้นจึงตอบข้อ4ครับข้อที่4ครับ we are trying to keep the electric bill down so please blank off the lights before you leave the officeข้อนี้นะครับเฉลยข้อ A turn ครับเพราะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรคือให้ปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากออฟฟิศดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเป็น present simple ข้อ B เนี่ยเป็น past form ข้อ C เป็น present participle form และข้อ D เนี่ยเป็น future simple ดังนั้นจึงตอบข้อ A ครับข้อที่5ครับ the books that he showed us at the meeting blank not very interesting ข้อนี้นะครับเฉลยข้อ B ver ครับเพราะประธานเนี่ยคือ the books เติม s เป็นพหูพจน์ดังนั้นเนี่ยจึงตัดข้อ c และ a ออกเพราะว่าใช้กับเอกพจน์เท่านั้นส่วนข้อ d เนี่ย did เป็น verb ช่วยจะต้องมี verb หลักต่อท้ายเท่านั้นซึ่งจากโจทย์เนี่ยไม่มี verb หลักอยู่เลยครับในประโยคหลังดังนั้นเนี่ยจึงตอบข้อ b ครับข้อต่อไปครับข้อที่6 our business is rapidly blank and we are hiring many new people ข้อนี้นะครับเฉลยข้อ c ครับ expandingเพราะเป็น parallel structure ครับซึ่งประโยคหลัง and เนี่ยเป็น present continuous ประโยคหน้าจึงต้องตามด้วย present continuous tense เช่นกันซึ่งข้อ A และข้อ B เนี่ยเป็น present simple form ส่วนข้อ D เนี่ยเป็น present perfect form ดังนั้นจึงตอบข้อ4ครับผมข้อที่7ครับ the building blank during the heavy thunderstorm last night ข้อนี้นะครับเฉลยข้อ4ครับ was damagedเพราะเริ่มสังเกตได้จากคีย์เวิร์ดคำว่า last night จึงต้องเป็น past simple และ the building เนี่ยมันไม่สามารถถูกทำให้เสียหายเองได้จึงต้องใช้รูปประโยคที่เป็น passive voice ข้อ A B และ D เนี่ยเป็น active voice ดังนั้นจึงตอบข้อ4ครับผมข้อที่8ครับ currently they blank lower prices than any of their competitors ข้อนี้นะครับเฉลยข้อ A ครับ are offeringเพราะคีย์เวิร์ดคือคำว่า currently หมายถึงณตอนนี้จึงต้องใช้ present continuous
ซึ่งข้อ C ข้อ D เนี่ยเป็น past form ส่วนข้อ B เนี่ยไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่า to เนี่ยจะไม่ตามหลังประธานของประโยคดังนั้นเนี่ยจึงตอบข้อ A ครับข้อต่อไปครับ All employees blank to attend next Friday staff meeting ข้อนี้นะครับเฉลยข้อ C ครับ are encouraged เพราะประโยคนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็น fact จึงต้องใช้ present simple และประธานเนี่ยเป็น employees ไม่สามารถแสดง action ได้ดังนั้นเนี่ยจึงต้องใช้ present simple แบบ passive voice ซึ่งข้อ A B D เนี่ยเป็น active voice จึงตอบไม่ได้ครับดังนั้นจึงตอบข้อ C ครับผมและข้อสุดท้ายครับ please use the parking spaces that blank for visitors ข้อนี้นะครับเฉลยข้อ D ครับ have been designated เพราะที่จอดรถเนี่ยได้ถูกกำหนดไว้ที่จอดรถเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดตัวเองได้ว่าจะให้รถไปจอดที่ไหนจึงต้องใช้ passive voiceซึ่งข้อ A B และ C เนี่ยเป็น active voice ดังนั้นจึงตอบข้อ D ครับผมโอเค thanks everyone for watching and hope you all be good in some passive voice and tenses thank you โอเคขอบคุณครับโอเคนะเป็นไงบ้าง presentation กลุ่มแรกตื่นเต้นไหมฮะลงหรือยัง ลบจริงเหรอไม่ขนาดนั้นเชียวแหมโอเคมา alright นะครับก็สำหรับ presentation นี้มีคำถามไหมครับอ่ะกลุ่มเราลองถามเพื่อนๆซิหมายถึงว่ามีคำถามไหมเอ่ยใครถามพิมพ์แชทเข้ามาได้นะถ้ามีคำถามเผื่อว่าอาจารย์จะได้ช่วยตอบให้เคลียร์ไหมครับเรื่อง tense เคลียร์เนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูทุก tense ในการทำข้อสอบนะครับก็คือแต่ว่าเราก็ต้องทราบว่า present ใช้กันยังไงหมายถึง usage ของมันนะครับแล้วก็ past form เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ past form ก็จะมาเป็น tense คู่ที่จะเจอในข้อสอบเช่น while หรือว่า when ที่เป็น past con กับ past simple หรือว่า past perfect อันนี้ก็ต้องไปแยกดีๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น future เนี่ยก็อาจจะแบบ add เข้ามาในเรื่องของ model ด้วยเหมือนกันเช่นบางครั้งเราอาจจะแบบว่า will be อาจจะไม่ใช่เป็น is going to be can be would be มันก็เป็น possibility ที่อาจจะเกิดได้ในข้อสอบถูกไหม passive voice ก็เหมือนกันครับก็คือจริงๆแล้ว tense กับ passive voice เนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยน agent เปลี่ยนจากกรรมประธานเป็นกรรมประธานก็สวิชกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างก็เลยต้องถูกเปลี่ยนทีนี้ passive voice เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของไม่สิ่งของที่มักจะไม่ใช่คนให้เรา remind ไว้อย่างนั้น let's say ว่า construction building มันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถูกสร้างถูกเซตนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราแปลข้อสอบนะฮะในส่วนของ TOEIC นะฮะไม่ว่าจะเป็น incomplete sentence หรือว่า text completion เนี่ยเราต้องพยายามแปลจากคำศัพท์แน่นอนว่าคำศัพท์ก็ต้องได้ในระดับหนึ่งถึงจะรู้ว่ากราม่าที่ถูกใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพอได้นะอันนี้คืออาจารย์พยายามแทรกให้แต่ว่าก็ทำได้ดีนะครับเป็น first presentation แล้วก็นะ do you done very good job today นะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า perfect ให้เพื่อนนิดนึงนะ perfect เข้ามาครับเพื่อน present ละใครที่รู้สึกแฮปปี้พิมพ์คือว่า perfect เข้ามาเลยครับผมperfect นิดนึงหน้ามาต้องมานะครับเราต้องให้กำลังใจกับเพื่อนนิดนึงนะยูโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแรกทำได้ดีกลุ่มถัดๆไปก็ขอให้ keep track เท่าๆกันนะครับหลักการก็คือว่าเดี๋ยวไกด์ให้นิดนึงนะครับอาจารย์พยายาม let you do a presentation เพราะว่าอยากให้เราแท็กทำงานเป็นทีมนี่จะว่าแต่ละคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับอาจจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้ออกมาดีแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวที่สองคือต้องการให้ summary content เพราะว่าตัว content เนี่ยไม่สามารถ in class ได้เพราะมันจะเยอะก็เลยอยากให้เราอะลองไปเรียกว่า research เพิ่มแล้วก็นำ content หรือว่าสรุปเนี่ยมา present ให้เพื่อนๆก็เพื่อความเข้าใจของเราแหละง่ายๆคืออย่างนี้นะครับและสุดท้ายคือตัวข้อสอบแล้วข้อสอบวันนี้ก็ impressive นะเรามีการแยกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบทหลังๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองไปเช็คดูดีๆในข้อสอบที่แนะนำให้ไปหานะครับทุกคนก็คือ part 5 incomplete sentence กับ part 6หรือว่า part 6 text completion นั่นเองนะ alright good
perfect เข้ามาครับทีนี้กลุ่มแรกไปส่ง PDF ไฟล์มาใน LINE กับPowerPoint presentation ด้วยนะครับแล้วก็ไปทิ้งใน Google Classroom ด้วยนะครับเพราะว่าไอเพิ่งcreate ไปเมื่อกี้แต่ว่าส่งมาใน LINE ด้วยนะครับเพราะว่าต้องแคปพรูฟว่า presentation เป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเข้าใจนะครับ Do you understand? Yes or no? Yes. Yes. Okay, good. All right, so today class is CP, TOEIC preparation, all right? Class number 3 here. Today I'm going to cover the aspect of conversation. So you're going to learn together with tip and strategy, some tip and strategy. For example, like you need to predict or guess some meaning of the context. And then you need to listen for specific information or even listen for, keyword, things like that, and try to listening as much as possible, okay? And for the test, we are covering the conversation test today. So we're going to do it together. And after break, I'm going to check your understanding again. And we're going to learn some part of part 5 in complete sentence together, vocabulary, and then some tip of grammar. That's all. นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ทำ session แรกเนี่ยจะให้ทำเป็น conversation ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกเดี๋ยวเราจะเบรกก่อนนะครับเบรกปุ๊บก็มาทั้งทำ part 5ด้วยกันเบาๆก็จะเป็น aspect grammar แต่ไม่เยอะนะครับก็คือประมาณสัก10ข้อพอแล้วก็มานั่งเช็คว่าแต่ละคนได้ไหมแล้วก็อาจจะมี vocab vocab นี่มีทุก week นะครับเดี๋ยววันนี้ขอคนที่ present นะครับ cap vocab ให้หน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปสรุปในโน้ตของกลุ่มสำหรับ week นี้นะไปถ้ากลุ่มคนที่ present เนี่ยเขาจะโล่งแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยเดี๋ยวไปแคปไปการช่วยกันนะครับแคปโวคับตอนที่มีเซสชั่นโวคับนะครับใกล้ซุ่มจะจบคลาสเนี่ยให้เราแคปแล้วก็ไปโน้ตใน what is that line group ของเราเองโอเคนะ alright พร้อมแล้วก็ต้องเรียนแล้วล่ะครับ so the first one is that the activity I just want you to predict something first just because for part 3 conversation the conversation or the storyline might take place with specific information right so I'm going to give you four scenario here okay four situation ทีนี้อาจารย์จะมี situation อยู่ทั้งหมดนะเป็น location ที่ให้มานะครับเป็น4 problems ด้วยกันให้เรานึกนะครับนึกว่าปัญหาที่อาจจะเกิดในแต่ละที่เนี่ยมีอะไรบ้างเลือกแค่ที่ใดที่หนึ่งนะสมมติว่าอาจารย์เลือกข้อ2อาจารย์ต้องคิดว่าใน hospital มันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วลองคำอัพขึ้นมาพิมพ์เข้ามาในmessage นะครับสมมติเราเลือกข้อ1เราคิดอยู่เฮ้ยถ้าเราทำงานในฝรั่ง international company มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างสมมติเราทำงานโรงงานนะครับ car manufacturing มันมีอะไรบ้างหรือว่าถ้าทำงานอย่างโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างให้พยายาม predictปัญหาที่อาจจะเกิดนั่นเองนะลองพิมพ์เข้ามาครับเลือกข้อไหนแล้วก็พิมพ์เข้ามานะเดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะโอเคนะครับ Do you understand? Yes or no? Yes นะ I assume ว่า yes ไปก่อนแล้วกัน5นาทีนะครับทุกคนอ่ะพิมพ์เข้ามาครับผมเบาๆ
พิมพ์เข้ามาได้นะครับ everyoneให้ลองนึกก่อนนะครับว่า guessing prediction และ situation ที่อาจจะเกิดมีอะไรบ้างนี่ส่งมาแล้วนะครับ tenses แล้วไอก็จะ forward ไปให้ทางคณะนั่นเองนะครับAlright, มีคนพิมพ์เข้ามาไหมให้ guessing ขึ้นมานะครับพิมพ์ได้นะไม่ซีเรียสเป็นการshare your idea just because I want to check your understanding. If you can guess something beforehand, you might be able to do the test properly. And คนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับ Thank you so much. Emission issues. อันนี้ต่อมาจากคลาสเมื่อวานหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะ Alright, problems atSkill such as bully, competition score, score competition, left problems good นะฮะปัญหาพิมพ์เข้ามาได้นะครับไม่ผิดนะครับ problem at international company is communication problem good in the different languages just because you have to do with different kinds of I mean a group of different people for example like people who come from IndiaPhilippines, Malaysia, so it might be different from a Thai culture. Is that right? Good. And then a problem in hospitals that there are few doctors, but many patients. Okay, good. Maybe it's miscommunication with a patient and, you know, a patient and a doctor that they misunderstood something and then they might have a problem later or evensomething wrong with diagnosis. Is that right? Things like that. Good. The problem is in the hospital are insufficient medical personnel. And it has been real context in the member of patient. Good. Just because right now we're going to have a huge problem with the COVID-19 crisis, right? Lots of people are patients that cannot be, you know, admitted into the hospital. So it means that it might not sufficient for that. Good.Problem in hospital bleeding after surgery. Conversation นะครับ along think พิมพ์เข้ามาได้ครับจะได้ generate idea นะฮะเราจะได้ไปเช็คว่าในข้อสอบเนี่ยมันเป็นประมาณไหนproblem finding classroom and problem not knowing when to start a class โอเคได้พิมพ์เข้ามาครับผมไม่มีปัญหาproblem at the school by as bully นะฮะ bully นั่นเองอีก2นาทีครับพิมพ์เข้ามาก่อนเราจะได้เช็คว่าเอ๊ะยังไงบ้าง problem at the office okay miss phone calls good unread and miss email running out
office stationery ก็คือของขาดนั่นเองนะฮะเก่งมากเลยลองเดามานะครับเดามาได้ไม่ worry problems in school bullying because you are different tricky relationship with friends and friendship group ก็ว่ากันไปนะครับ in my opinion the problems that may happen in school is that teachers who care about homework and their achievement more than students' mind and dream wow อันนี้เป็น reflection ส่วนตัวนะครับ okay good you can say whatever you want to say just because I want to hear from you sharing your ideas hereProblem at the hospital, doctors are not enough for patient, good. Problem in the factory, accident, and indeed, I have accident and safety. Just because in the real conversation for to test, you might have a problem. That is, for example, like item or something has been delayed, things like that, okay? So you cannot stop something or it's running off stop, let's say like that, okay.Problem at school, content, homework, and conversation with student or teacher. ก็เป็นไปได้นะครับ A problem at school is that a teacher, แบบนึงนะ a teacher doesn't use reason to solve the problem. Student will create more problems. I hope that I'm not that teacher. Basically, okay, ว่ากันไปครับผม Problem in the office communication, problems, bully, harassing.Harassment ก็คือจะเป็น harassment เนี่ยมันจะหลายตัวนิดนึงนะจะเป็นในเรื่องของ living together หรือว่าแบบ expectation อย่างเงี้ยของ for example like sexual harassment that's it a problem in factory an accident with employees good นะครับ problem international company is communication problems with foreign investor good like a problem in hospital is too many patients of COVID-19And doctors are not enough to that situation. Good. คร่าวๆปากของคอนะครับอีกคนหนึ่งมาเรื่อยๆนะครับ Problem in college in communities lack of community support. Good. Thank you so much. Problem at the office business crisis in the current time. Good. คร่าวๆนะครับ So, มีไหม problem at the hospital the personnel are unable to control their emotion with patient just because they've been exhausted or tired with working is that right okay นะประมาณนั้นอันนี้เนี่ยทำไมถึงทำกิจกรรมนี้เพราะว่าหนึ่งพอเราไปฟังเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังนะครับเราต้องเดาให้ได้ก่อนนะเดาก่อนว่าเฮ้ย situation คืออะไรเพื่อดึง main idea กับ main point เพราะถ้าอยู่เดาไม่ได้เนี่ยอยู่จะฟังแล้วแบบไม่ค่อย get to the point นะครับดังนั้นในวิธีการแรกเลยเนี่ยในส่วนของ listening part 3นะ part 3ที่เป็น conversation guessing prediction what is going on with that conversation is very important นะครับ clear ปิด session นี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่พิมพ์ก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับงั้นต้องไปฟังแล้วนะพร้อมฟังแล้วยังถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะเปิดเทปละสองคนกี่คน8คน9คนนะครับเสกเรา39คนมีคนหลุดไปแล้ว1คนเมื่อกี้40นะครับอ่ะยกกันเข้ามายกให้ครบก่อนแล้วเราจะไปเปิดเทปฟังนะครับวันนี้เนี่ยจะให้เปิดฟัง conversation ก่อนเดี๋ยว session หลังเราจะให้ทำพาร์ท grammar นะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบาง week อาจจะแบบ solo ยาว listening อย่างเดียวบาง week solo ยาว reading อย่างเดียวแล้วแต่อาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับใครที่ไม่พิมพ์ problem ก็พิมพ์กันเข้ามานะเดี๋ยวเราจะเริ่มฟังละ problem นะครับปัญหามีทุกวันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าใช่ไหม Do you agree with me? Yes, I do. Okay, ยกมือเข้าไปแล้วต้องเรียนแล้วล่ะ you. Think about it. นะครับ So today, it's all about activity here, but it might take time for all of you just because I think that it might be important. It is important, actually, for all of you to practice listening skill. So, I'm going to show you the TypeScript here.
while you're listening. So it means that you listen and then you need to read simultaneously. It means you need to read in the same time. Okay, good. นะพร้อมแล้วทีนี้ทิปกับ strategy นะฮะฝากไปนิดนึงแล้วกันเผื่อว่ามัน work นะ paraphrasing หมายความว่าอยู่ต้องฟังและอ่านในจุดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเล่นกับ synonymยังไงก็คือว่าสิ่งที่ฟังอย่างเช่นเราบอกว่า it is running out of stock เราจะได้ยินว่ามันของมันขาดทีนี้ใน reading มันจะใช้คำว่า lack of something ทันไหม paraphrasing จะเป็นฟิลนั้นนะครับซึ่งก็ต้องฟังอย่างเดียวนะฮะตั้งใจฟังอย่างมันก็ได้ keyword ในที่นี้คือจับ main idea ให้เป็นนะครับในแต่ละ conversation topic คืออะไรอย่างเช่นถ้ามันมีปัญหาhandle ด้วยการ solve problem โอเคไหมถ้าเป็น discuss ทั่วไป handle ด้วยการ action plan ทำอะไรต่อโอเคนะให้ดูแค่สองข้อนี้พอนะครับทุกครั้งที่ฟังแล้วอยู่ก็จะได้คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเช็คเทสเสียงก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวขอทดสอบเสียงก่อนนะครับทุกคนถ้า clear ให้พิมพ์ว่า clear แล้วกันนะclear นะ clear ป่ะ questions 41 through โอเค clear นะไม่มีปัญหานะครับทุกคนงั้นก็ตั้งใจฟังไปแล้วกัน1 2 3 go 43 refer to the following conversationHi, Kathy. Have you seen Linda, our new computer technician? I was told she was transferred from our London branch. No, I didn't see her, Kyle. But Jeff said she is still in the training program at our headquarters, located in New York. She won't start working with us until next Tuesday. Oh, I can't wait to see her. We have been understaffed since Ted retired last month. I'm sure that she will be a big help to our team. That's right. I'm supposed to pick her up at the airport on Tuesday.I'll introduce her to you as soon as she gets to our office. Number 41. Who are the speakers talking about? Number 42. Where most likely is Linda now? Number 43.What does Kathy say she will do on Tuesday? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Tom, I was relocated to our Seattle branch office last week, but there are not enough chairs we can use here. Do you happen to know a good place to buy them at a reasonable price? There is an office furniture store, 5th Street,It's situated between the Central Bus Station and Kiko Gas Station. It's called Super Office Furniture. It offers a wide variety of quality office chairs. You won't be disappointed. As it closes at 6, you need to hurry if you want to buy one today. I think I should leave now. There's just 30 minutes left before it closes. As I'm not familiar with the area, I'd better take a taxi. You don't have to, Jane. It is just a 10-minute walk from here. Follow me, and I can walk you there.Number 44. What time is the conversation taking place? Number 45. Why should Jane leave now? Number 46. How will the woman get to the shop?Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I don't understand why the shuttle bus isn't here yet. It's already 2:20. I really don't want to miss the first part of the World Trade Convention. Neither do I. I heard the opening ceremony is pretty much a must-see for everyone. Also, Miss Watson's opening address is something that I don't want to miss. That's why I want to be there in time.
According to the bus schedule, it should have been here 20 minutes ago. I guess it bypassed this stop. The opening ceremony commences at 3 p.m. Let us hurry or we'll be late. Why don't we take a taxi? That's a good idea. Wait a moment. Let me go back to the front desk and ask them to call a taxi for us. Number 47. Where is the conversation taking place? Number 48. According to the conversation, what time is the event scheduled to begin? Number 49. How will the speakers probably get to the venue? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I'd like to buy this pink blouse. How much is it? You take credit, right? Sorry, we only accept either cash or check. Let me look at the price tag. Oh, that will be $120. Well, I have only a $100 bill in my purse, so I need $20 more in cash. Is there an ATM in this shopping mall? If you can hold this blouse for a moment, I'll go and withdraw some money from the machine. There is one next to the main gate on the first floor. Don't worry, I won't sell it to anyone until you come back. Number 50. Where does this conversation take place? Number 51. What does the woman want the man to do? Number 52. What will the woman probably do next? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hi, Kevin. How was your business trip to New York last week? I heard you were attending the International Marketing Seminar. Yes, I had a great time there. Everyone said it was quite informative. What attracted me most was Mr. Johnson's presentation. It was about the latest marketing strategies and skills that I'm interested in. He emphasized the importance of focusing on online marketing. Now I think I've got some ideas about how to expand our business in Europe. Great. I'm very interested in various online marketing strategies too. Why don't you share your ideas with us at our staff meeting scheduled this afternoon? Sure, why not? Let me get my assistant to organize all my information from the seminar. By the way, the meeting starts at 3, right? Number 53. What did the man do last week? Number 54. Who most likely is Mr. Johnson? Number 55. What do the speakers have in common? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, Greg. Have you made your train reservation for the North American International Motor Show in Detroit on Tuesday? I'm planning to take the overnight train on Monday night. It's going to be a long trip, so I was wondering if you want to travel with me. Actually, I'm thinking of renting a car, and I decided to leave earlier on Saturday to have some spare time to tour the city by myself before the exhibition starts. Really? It's a long way to drive. I think you should take breaks more frequently to relieve fatigue while you're behind the wheel. Thanks for your advice, Janet. May should come with me. Wouldn't it be great if we took turns driving? I'm sure it would be fun. Number 56. What will the speakers do in Detroit? Number 57. What does Janet recommend the man do? Number 58. When will the speakers most likely leave for Detroit together? Questions 59 through 61 refer to the following conversation.
Hi, my husband and I just checked in. We've been assigned a double suite on the second floor, but we just realized that it is a smoking room. Would it be possible to change it to a non-smoking room? Let me see what I can do for you. Can I have your name, please? Yes, my name is Sarah Smith. My current room number is 203. I'm sorry, there are no non-smoking rooms available today. However, I think I can give you a room with a fantastic ocean view on the top floor tomorrow. Of course, it's smoke-free. How does that sound? Number 59. Where is the conversation taking place? Number 60. What does Sarah request? Number 61. What does the man say? Questions 62 through 64 refer to the following conversation. Sally, has the shipment of X101 printers arrived at our warehouse yet? Our holiday sales will start tomorrow, so I'd like to get them displayed by the end of the day. They are on the way, Mr. Ford. I called the manufacturing plant a minute ago, and George said they shipped them on Monday. He thinks the truck should be here at the latest this afternoon. I don't want them to get here too late. If they arrive here after 6, we have no choice but to work overtime again. By the way, don't you think we should display these laptops by the entrance to get even more attention from potential customers? That's a brilliant idea. I'll tell other store employees what you just said. Number 62. Where do the speakers work? Number 63. What are the speakers waiting for? Number 64. What should the speakers do if the products arrive too late? Questions 65 through 67 refer to the following conversation. Philip, are you free this afternoon? The product design team is scheduled to make a presentation about our new mobile phone at 3 p.m. I know you're quite busy because you just got transferred here, but it will really help you settle in here if you attended. Not only can you learn about the new features of the new product, but also you'll be able to get to know everyone on the design team. That sounds good. I think I can squeeze it into my schedule. Where will it be held? It will take place in our main conference room on the 5th floor in Enterprises East Wing. It's just a 5-minute walk from your office. If you'd like, I'll walk you over there. I'd appreciate it. I'm still a stranger here. I'll stop by your office 10 minutes before the presentation begins. Number 65. What is the presentation about? Number 66. Why does the woman suggest the man attend the presentation? Number 67. What time does the man say he will drop by the woman's office? Questions 68 through 70 refer to the following conversation. Mr. Jackson, I'm calling regarding the ongoing construction of your franchise store on Main Street. Due to the rainstorm last week, we've fallen a little behind schedule. I'm afraid we won't have it done by the due date stipulated on the contract after all. Oh, that's something that I didn't expect to happen. The problem is that we already arranged our grand opening ceremony on the date specified in our contract. I'm sorry to hear that. Aside from the bad weather, we needed to order more marble to case the walls with, but the supplier said it was currently out of stock. I think we need at least a couple of extra weeks. Then why don't you send me an email attached with the revised schedule right away? I have to let my supervisor know about the schedule change so that we can reschedule the grand opening in an appropriate way. Number 68. What is the main topic of the conversation?
number 69. What is the man concerned about? Number 70. What does the man ask the woman to do? เป็นไงบ้างอย่างไรบ้างครัชใครฟังป่ะเนี่ยวันนี้นะฮะอ่ะวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนก็ตั้งใจเรียนนะทีนี้เดี๋ยวขอวอลันเทียร์10คนครับยกมือขึ้นมาหน่อยเอ้ยแต่มีคนยกมือแล้วนี่ใช่ป่ะงั้นเอาคนที่ยกมือนะเอายกมือวอลันเทียร์ทั้งหมด10คนเองนะครับ10เอาลงไปเป็น8เฉยนะไม่มีอะไรครับจะให้ทำ participation ร่วมกันนะครับขอ5คนแรกก่อนนะครับคนที่ยกมือก็ได้อ่ะช่วยกันไม่ต้องกลัวนะครับเราจะได้เช็คความเข้าใจนะครับเดี๋ยวมันเล่นๆสนุกๆsorry อ่ะมาครับงั้นขออนุญาตขอ volunteer 5คนแรกนะครับ2คนแรกนะครับให้ทำหน้าที่เป็น role play เป็นผู้ชาย men women นะครับแล้วก็อ่านไปอ่านให้ in ไปกับ context นะครับทีนี้คำตอบมันอยู่ข้างล่างครับทุกคนคนที่เป็น3คนสุดท้ายเนี่ยให้หนูตอบพยายามเฉลยคำตอบมันถูกให้มาแล้วนะฮะแต่ว่าพยายามเฉลยหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะ add เพิ่มว่าทำไมต้องเฉลยข้อนี้อีก3คน sorry อีก3คนเนี่ยดูฟังขวามือนะครับขวามือของเรา41 42 43อีก2คนเนี่ยให้ทำหน้าที่เป็น role play ก็คือเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงคุยกันโอเคไหม Do you understand? Yes okay 5คนแรกนะครับ1ธิดา so you can act as a man right หมายถึงว่าขอเป็นผู้ชายนะ man and woman and then Suvapat is that rightSo what part you can be a woman here? Good. And then Tanya Rat, you're responsible for 41. Cause is 8, no cap. Okay. And then Wong Saboom, is that right? Okay. So you're responsible for 42. And the last one today, Chat Mong Kon, responsible for 43. Is that okay? So everyone understand, right? Yes or no? Yes. Yes. Okay. If you guys ready...1, 2, 3, go. Hi, Katie. Have you seen Lida? Our new computer technician. I was told she was transferred from our London branch. No, I didn't see her hired. But Jeff said she is still in the training program at our headquarters located in New York. She won't start working with us.Until the next Thursday. Oh, I can't wait to see her. We have been understaffed since Ted retired last month. I'm sure that she will be a big help to our team. That's right. I'm supposed to pick her up at the airport on Thursday.I'll introduce her to you as soon as she gets to our office. Okay, so question 41, my lord. Who are the speakers talking about? Is talking about a new co-worker. New co-worker, right? So you can see like the situation here take place in some office or is happening into the office, right? So we need to talk aboutthe way people are talking about it. It means that co-workers are talking or discussing about it. ก็คือเอาง่ายๆคือว่าเขาพูดเกี่ยวกับ new co-worker นั่นเองหรือว่าคนที่จะเพิ่งเริ่มมาทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับ Thank you so much, 42. Linda is most likely at the New York because New Jeff York. said she is still in the training program at our headquarters located in New York. Mm-hmm, good.So for this question, right, you can see like where specify for a location. So it means that you need to listen carefully just because when it comes to do another test, I might say that
the possible answer might go the same, or you can listen here some word in that, you know, choices. So here, the answer may go for B-boy, just because we listen here that they gonna go to the New York, right? Good. Thank you so much, 43, my happy. What does Katie say she will do on Tuesday? Give Linda a line. Mm-hmm. All right. So this one is what does Katie say? It means that the conversation or the speaker implies something. Okay. So this one is kind of right, suggest something or a way or means of transportation to a person we're going to go to somewhere else. Now, we could been can. บอก action plan เอาอย่างนี้นะครับ causes เนี่ยมันจะเป็นทั่วไปทำอะไรไม่ในเดียวนู่นนี่นั่นนะครับ42เนี่ยจะเป็น specific information หน่อยหนึ่งก็แบบ location แต่ว่ามันจะ tricky หน่อยหนึ่งเช่นเวลาเนี่ยมันจะให้เราบวกลบคูณหารเอง30นาที1ชั่วโมงหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่า location มันก็จะพูดมาหมดเลยเราต้อง specify ดีๆว่าคือตัวไหนนะครับและสุดท้ายคือตัวนี้เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็น reason why ซึ่งข้อคำถามมันจะให้มาvary นะครับมันจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นดังนั้นเราต้องฟังเพื่อจับ main idea ให้ได้ thank you so much for five of you I say yes ไปเลยครับผมขอ5คนถัดมาครับถ้าไม่มี5คนถัดมาเอาเซตเดิมนี่แหละรันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ break นะครับโอเคไหมสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะครับขอ5คนถัดมาครับผม Volunteer Volunteer สนุกสนานนะครับฝึกภาษาอังกฤษ Spelling Spelling มีไหมมีไหมหรือจะเอาเซตเดิมยังเป็น1ที่ดาอยู่ใช่ไหมครับ1ที่ดา1ที่ดาเดี๋ยวนะครับหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาใหม่นะขอเรียกใหม่let's say ว่า I just want pizza pie is that right 173นะครับ so you can say for woman here okay and then can you luck 160 you can be a man for this conversation นะครับผู้หญิงแล้วก็ไปผู้ชายนะครับทีนี้ขอต่อครับผม164 you're responsible for 44 it's okay 164แป๊บนึงนะครับกิจชา on right 544 responsible for 45 here and ฉัตรมงคลนะครับยังอยู่นะฉัตรมงคลไหมฉัตรมงคลเดี๋ยวคนที่ยกมือเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เซสชั่นถัดไปนะขอเป็นฉัตรมงคล6 46รายการนะครับใช่มั้ยไออ่านถูกป่ะพอเข้ามา7คน yes. เดี๋ยวอีก2คนรอสแตนบายคิวถัดไปแล้วกันนะครับไม่เป็นไรอ่ะ1 2 3 go Tom I was relocated to our Seattle branch office last week but there are not enough chairs we can use do you happen to know a good place to buy them at a reasonable price There is an office furniture store on Fifth Street. It's situated between the Central Bus Station and Kyoto Gas Station. It's called Super Office Furniture. It offers a wide variety of quality office chairs. You won't be disappointed. As it closes at 6, you need to hurry if you want to buy one today.I think I should leave now. There are just 30 minutes left before it's closed. As I'm not familiar with the area, I better take a taxi. You don't have to, Jane. 46. It is just a 10-minute walk from here. Follow me and I can walk you there. Mm-hmm. All right, question 44. May I have...What time is the conversation taking place? Answer B. Answer B, right? Yes. Why?
ทำไมครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เพราะว่าไอ้ร่างเขียนว่า there's just 30 minutes left before it closes โอเคเก่งมากทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับ number 44 you can see like what time is a conversation take place it means that you need to specify a time properly but anyway you need to listen just becausethe answer might not be straightforward so you need to plus and minus something beforehand for here the answer will go for b boy ก็คือว่าเราต้องบวกลบคูณหารหรือว่าฟังดีๆนะก่อนครึ่งชั่วโมงหลังครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ all right good so next question 45 why should Jane leave now answer is a this shop will close soon all right because She leave before the shop closed just 30 minutes. Okay, good. Thank you so much. Okay, so for question 45, we can see why. Why it means that we need to find the answer of a reason. Is that right? So basically, you can see from the conversation here, there is just 30 minutes left before it closes. It means that you're going to have just only 30 minutes to be there.It means it's running out of time. It's nearly running out of time, right? So you need to be there in a hurry. That's it. ก็คือข้อนี้เนี่ยเป็นการบอกว่า reason เนี่ยมันก็ต้องฟังดีๆนะครับบางครั้งมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นอย่างที่บอกไปให้เราฝึก paraphrasing สิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่ต้องอ่านเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้อง meaning เหมือนกันอันนี้คือจุดยากของconversation ถ้าเราผ่านตรง paraphrasing ได้เนี่ยโอ้7-800ไม่มีปัญหาเลยนะครับไปครับ number 46 here the woman get to the shop on foot on foot okay so this one is would be 46 right ทำไมเอ่ย why ขอถามหน่อยได้ไหม why ฉัตรมงคล because it is just a 10 minute walk from hereAC walk. Okay, so you can see here for 46, the answer choice here might not be the same what you are hearing from the conversation. หมายความว่าคำตอบเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราได้ยิน Let's say ว่าถ้าอยู่เข้าใจว่า it's just 10 minute walk กับคำว่า on foot คือตัวเดียวกันก็ตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบเนี่ยก็อาจจะหลุดได้เช่นเดียวกัน Alright, thank you so much. Say yes ไปเลยครับSay yong, say yes กันเข้ามาครับผม5คนนี้ say yes เลยใครอยากพูดต่อเราขอแบบหน้ามา stand by ก่อนได้ไหมสัก 2-3 คนเผื่อที่แบบบางคนไม่ participate อยากเบรกไหมอยากเบรกแล้วอ่ะ 10:30 ต้องเบรกแล้วนะ15นาทีอ่ะขออีก session หนึ่งอ่ะ5คนต่อมาครับใครที่อยากพูดต่อก็ยกมือค้างไปเลยนะ participation จ่อยๆไม่มีอะไรมากสแตนบายมาแล้ว2คนครับสุภวัฒน์ต้องเป็นวูแมนนะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่โอเคสุภวัฒน์เป็นวูแมนนะครับแล้วก็กริชาออนกริชาออน is that right 544 is that right okay yes. so you can be a male or act as a man here good นะครับขออีก3คนครับผมชิวๆไม่มีอะไรเลยคำตอบก็มีอยู่แล้วแค่พูดให้ฟังนะฮะเพื่อปล่อยโทน taking มาแล้วนัชยา so you're responsible for 47 okay มีไหมอีก2คนครับรอเพื่อนก่อนจะไปเบรกครับผมไม่มาไม่เบรกนะอยู่นะฮะเงื่อนไขเดิมๆครับผมมาแล้ว2คนนะฮะขออนุญาตสักครู่นะครับนัชยาอีกคนหนึ่งก็คือพิชยาภานะฮะ you're responsible for 48 here and the last one ขออีกคนหนึ่งครับก่อนไปเบรกมีไหมก่อนไปเบรกมาแล้วนะฮะวงสบู่นะครับ179ของเรานั่นเองนะครับ49 responsible for 49 okay all right all of you ready 1 2 3 go I don't understand why the shuttle bus isn't here yet it's already 2:20 I really don't want to miss the first part of the world train convention neither do I
I heard the opening ceremony is pretty much a must-see for everyone. Also, Mrs. Watson's opening address is something that I don't want to miss. That's why I want to be there in time. According to the bus schedule, it should be here 20 minutes ago. I guess it's bypassed at this stop. The opening ceremony commences at 3 p.m. Let's ask Harry or Will be late. Why don't we take taxi? That's a good idea. Wait a moment. Let me go back to the front desk and ask them to call a taxi for us. โอเคนะครับสนุกมากสนุกไหมไม่รู้แต่ถ้ารู้สึกว่าแบบอินเนอร์มานะครับมาครับ47 here okay number 47 where is the conversation taking place at a bus stop at a bus stop right just because this question specify location I'm going to say the test sample here is not that difficult so you canMake sure that you understand it properly. Just because for the new test, new TOEIC conversation test, it might be more complicated a bit. I mean, the sentence might be longer than this. But anyway, we can practice from the basic first, and then we can develop our skill to be better, right? So here, where would be bus stop? That's it. Just because they're waiting for a bus, that's it. They have 48 here. The event schedule begin in 40 minutes. Why 40 minutes? Because it start 3 p.m. and they said it's already 2:20. Uh-huh. Okay. สังเกตนะครับว่าเราต้องบวกลบคูณหารไหมมันไม่ได้ฟังตรงๆขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อสอบที่ tricky เป็นการจริงๆแล้วเนี่ย implication ของตัวข้อสอบคือต้องการวัดว่าเราเข้าใจ conversation มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่รู้สึกว่าข้อสอบหลังๆมาจะไม่ได้เป็นแบบตัวเลขอย่างเงี้ยแหละเขาจะพยายามตัดออกแต่ว่าเราฝึกได้นะ crush the last one for today 49 okay the speakers probably get to the venue by cab because the mail said let me go back to the front desk and ask them to call a taxi for us alright so you can see here synonym right cab it means taxiSo once you understand cab and taxi is the same meaning, you can get a score from that. But anyway, if you don't understand it, I don't think that you can understand the conversation. So here it's all about paraphrasing what you're hearing and what you're seeing in the answer choice might not be the same or it's different actually. Okay, นะครับ สังเกตนะ 47 เป็นการวัด main idea. 48 ก็จะเป็น detail specific นะครับ และ 49 เป็นการวัด paraphrasing.นะครับเราสามารถจดได้นะโน่นนี่นั่นไปใครที่เรียนกับไอพงไอแพดวงไว้นะครับเป็นไงเบรกไหมครับใครอยากเบรกให้พิมพ์หนึ่งครับผมขอเบรก15นาทีนะครัชงานเบรกนี่ต้องเร็วนะให้พิมพ์1นะฮะ if you want a break พิมพ์เข้ามาครับผมสำหรับกลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวรอ standby cap work cap นะฮะคล้ายๆใกล้ๆ 11 โมงแล้วกันเดี๋ยวเราจะบอกนะครับทุกกลุ่มที่ present สำหรับวีคนั้นๆเนี่ยอาจารย์อยากให้เราเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่ cap คือช่วยกัน cap แล้วก็รวบรวม work cap นะครับแล้วก็ไปแปะไว้ในโน้ตนะครับถ้าเป็นไปได้นะเราจะได้ recall พร้อมกันนะฮะเพราะเมื่อวานก็คือ assign ให้กลุ่มคนที่ present เนี่ยเขา cap work cap ไปแล้วนะเพราะ vocab เราแน่นอนว่าวันหนึ่งเป็นร้อยคำอยู่แล้วโอเคงั้นต้องเบรกแล้วนะเพราะอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากเบรกนะ15นาทีเจอกัน45ครับ See you Bye bye
All right. กลับมาแล้วนะ crush กินกาแฟนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสู้กับเราไม่ไหวนั่นเองสักครู่นะขอเปลี่ยน slide okay good all right ก็หอมปากหอมคอนะครับมีคำถามเกี่ยวกับ conversation practice ไหมเดี๋ยววีคถัดไปเนี่ยเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วเราทำquestion response ก็ยังเพลนๆไม่ยากมากนะครับถามอะไรมาตอบไปตามนั้นแต่ต้องฟังดีๆมีทริกเกอร์บ้างนะครับเล็กหน่อยเช่นพวกแบบquestion text ต่างๆที่ไม่ตอบตรงตาม context นะครับ conversation เนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับวีคหลังๆก็จะเรียนแบบ intensive เพิ่มขึ้นวันนี้ก็คือเปิด floor ให้เรารู้จัก type of question แล้วก็ดู tricky ว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะพร้อมยังสำหรับ incomplete sentence ถ้าพร้อมแล้วให้พิมพ์คำว่าอะไรเดบต้องให้คำศัพท์เยอะๆนะครับให้พิมพ์คำว่า incredible ถ้าพร้อมนะถ้าไม่พร้อมไม่ต้องพิมพ์มา incredible นะครับเดี๋ยวนะนี่พิมพ์คนพิมพ์ด้วยนะสะกดดีๆนะครับห้ามพิมพ์ผิดนั่นเอง incredible incredible กันเข้ามานะครับ incredibly incredible incredibly incredible นะครับพิมพ์เข้ามาเลย John Forey อันนี้เป็น tip strategy คือทิ้งไว้ก่อนแต่ว่า session น่าจะเป็น week หน้านะครับก็ลองไปอ่านดูได้นะครับไม่มีอะไรมากขอ skip ไปเลยเพราะไม่น่าจะคิดว่าไม่เป็นไรนะครับ Mr. Incredible Wow Surprise นะฮะพิมพ์เข้ามานะ Pay Half Party ส่วน Tip Strategy เนี่ยเราไปอ่านได้นะครับก็จะเป็นหลักๆก็ต้องทำข้อสอบนะฮะทิปก็เปิดมาเป็นไกด์ไลน์เฉยไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคลองไปไล่ทวนดูนะฮะพร้อมหรือยัง 1 2 3 go นะครับมาดูข้อนี้กันอยากตอบตอบเข้ามาครับไม่อยากตอบไม่ว่ากันนะครับฮะตอบได้ตอบได้ลองตอบเข้ามานะครับเดี๋ยวซิว่าเราทำข้อสอบกันได้ไหมข้อสอบมิดเทอมจะยากกว่านี้นิดนึงแต่ก็คงไม่ได้ต่างจากแบบนี้นะครับชอบ A ตอบ A ชอบ B ตอบ B นะครับ C cat D dog D dog ว่ากันเข้ามามีคนตอบ A นะครับขอคนเฉลยสักคนหนึ่งสิใครอยากพูดนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิด floor ให้เราเดี๋ยวจะช่วยสอนให้นะครับเซสชันนี้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเต็มที่น่าจะมีคำถามประมาณ10ข้อครับผมมีวอลันเทียร์ไหมเอ่ย I would like to apologize for the noise on level 2ถูกไหมครับมีคนตอบ A เข้ามาส่วนใหญ่นะครับเป็น wash นั่นเองใช่ไหม wash carried out หรือเปล่ายากไหมยากไหมแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก่อนclass 3 is that right
ักครู่นะครับโอเค I would like to apologize right for the noise on level 2 which is due to นะครับ which is due to maintenance work carried out โอเคไหม All right on premises ส่วนใหญ่มีคนตอบ A เข้ามานะครับลองดูที่ว่าใครตอบ True ข้อนี้สังเกตว่าเมื่อกี้เรา present เรื่อง tense ไปแล้วแล้วก็มีการบอกในลักษณะของ passive voice เราสังเกตคำว่า which is ตัวนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นอะไรครับ verb to be และ carried out เป็น verb ช่องที่3 is ถ้าลองดูดีๆมันจะผันไปตาม tense คือ present con ตัวที่หายไปก็คือ being นั่นเองตอบเข้าไหนดีครับ นะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนนะครับตอบเข้ามาใหม่ครับผมให้โอกาสตอบใหม่ครับผมดีมากเพราะฉะนั้นปรบมือให้ตัวเองครับผมสำหรับคนที่ตอบถูกครับปรบมือกันเข้ามาสังเกตนะครับเมื่อกี้คือเราจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยอย่ารวบหมายถึงว่าเขาเรียกว่าต้อง careful นิดนึงส่วนใหญ่เราจะเห็นว่า carried out เฮ้ยต้องเป็น was อะไร passive จัดจ๋าI would like จะนี้แปลว่าขอเพื่อที่ว่าจะเป็น present form นะครับ I'd like พอเราอ่านเป็น I'd like ไปเลยนะฮะไม่อ่านออกเสียงตัว would เพราะมันจะรวบคำ I'd like to apologize for the noise on level 2 which is due to ตามด้วย now ก็คือ maintenance work แต่ว่า is ตัวนี้เป็น verb แทนแล้วเป็น verb to be is that right เพราะฉะนั้นเนี่ย carried out ตัวนี้เป็น past participle verb ช่องที่3 on the premises ข้อนี้ก็เลยลงไปที่ข้อ4 cat นั่นเองเคลียร์ไหมครับเคลียร์ให้พิมพ์คำว่าเคลียร์ครับผมคริสตัลเคลียร์สรุปตอบข้อไหนตอบข้อ4นะ everyone นะครับอย่ามองว่าทุกอย่างมันง่ายนะวันนี้เราเจอแล้วไปแล้ว1ข้อไม่ว่ากันนะครับทุกปัญหามีทางแก้ขอ move ไปที่ข้อ2ครับผมทุกคนมาสู้ตายนะฮะคิดก่อนนะคิดก่อนข้อ2บอกว่า I regret to you that your order will be delayed by 3 weeks regret to มีคำว่า say update inform reportฮะไม่ยากครับช้าๆหน่อยนะเพราะว่าอยากให้เราได้คะแนนนะพิมพ์เข้ามาครับตอบข้อไหนพิมพ์เข้ามามีคนบอกว่า inform I regret to say you I regret to update you I regret to inform you I regret to report you นะฮะสำเนียงต้องมานะครับพยายามฝึกตามที่อาจารย์ออกเสียงหน่อยหนึ่งเราก็จะบอกว่าไปอังกฤษหรืออเมริกาได้ง่ายขึ้นนะมีคนตอบ C เข้ามาครับCongratulations เลยครับปรบมือให้ตัวเองเลยครับข้อนี้ไม่ยากถ้าใครที่รู้สึกว่ายากอาจจะมีปัญหานั่นเองนะคือคีย์ก็คือว่า I regret to ตัวนี้ตามด้วย infinitive เดี๋ยวค่อยมานั่งฟังกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนที่ดูเรื่องการ infinitive ครับกลุ่ม2ป่ะไอไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรันschedule อีกทีหนึ่งตัวนี้ regret to ต้องตามด้วย infinitive แต่จุดตัดของข้อนี้คือเจ้าตัวอะไรฮะคำศัพท์เพราะฉะนั้นหน้าการเช็คนะครับพิธีการเนี่ยข้อคำศัพท์เราต้องแปลข้อ grammar เราดู choice อย่างเดียวให้เรานึกอย่างนั้นโอเคนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยข้อคำศัพท์เราพอเราต้องแปลปุ๊บเราต้องเช็คดีๆ I regret to say I would like to say I like to say I regret to updatecontext เนี่ยต้องไปด้วยกันข้อนี้ตอบข้อ4แปลว่าแจ้งคำถามของอาจารย์คือมีคำถามไหมเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ต้องเป็นต้องมีก่อนนะให้เรา remind ไว้ว่า synonym ของพวกนี้ลองไปหา synonym ดูได้นะครับเดี๋ยวเขามานั่งทำก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่ทันขออนุญาต skip ไปก่อนเลยกันนะเดี๋ยวเขามาว่ากันเคลียร์ไหมเคลียร์นะฮะสรุปข้อนี้ตอบข้อ4ของ4 cut นั่นเอง everyoneI move ไปเลยฮะ one to three go มาฮะเริ่มยาวขึ้นมาแล้วนะครับต้องตั้งใจแบบเบอร์สุดจริงๆ turbo อ่านก่อนนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับ we noticed that payment
for your electricity bill is overdue. Overdue ก็คือเฮ้ยเกินมาแล้วนะสมมติว่าเราพักอยู่ที่หอหรือว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดอะไรก็ตามแต่ให้มัน overdue ละ please note that ตรงนี้แปลว่า remind นะครับ payment is not received within 7 days your power will be cut off นะครับก็คือ cut off ก็คือ reject หรือว่าปิดนั่นเองนะฮะมาดูนะครับทีนี้ลองมาดูกันเนี่ยมันมี choice ที่เป็นเรื่อง grammar นะฮะเช่น until จนกระทั่ง if plus ถูกไหมฮะแล้วก็ unless แปลว่าถ้าไม่ if not ส่วน whether ตัวนี้ก็คือให้เลือก whether or not เนี่ยตอบเข้ามาครับผมส่วนใหญ่มีคนตอบ B นะครับบอกว่า if payment is not received สมมติว่าไอ้ตัดคำว่า not ทิ้งเนี่ยข้อนี้เป็นไปได้ข้อไหนลองดูคำตอบก่อนนะ if payment is not received within 7 days you will be นะครับ your power will be cut off ในที่นี้คือว่า if คำตอบลงไปที่ if สมมตินะครับ I ไม่เอา is not payment receivedตัดทิ้ง is received อย่างเดียวคำตอบต้องเป็นข้อไหนครับตอบเข้ามาครับอีกครั้งนะครับสมมุติไม่เอา is not นะเป็น payment is received อย่างเดียวคำตอบใน blank นี้ต้องเป็นข้อไหนพิมพ์เข้ามาครับไม่มีคนพิมพ์ unless จะได้แปลว่า if not ถูกไหมถ้าไอไม่เอา if not คำตอบก็เลยต้องเป็น seek at นั่นเองคีย์ก็คือว่าอยู่สามารถ multiple อยู่สามารถมองจากโจทย์ได้หลายแพทเทิร์นนะครับเพราะว่าโจทย์มันจะวนนะครับถ้าเกิดว่าเราตอบ if แปลว่า condition ก็คือว่า if something happen then something happen right if something happen then something happen ถ้าเกิดว่า unless เป็นปลอถ้าไม่เพราะฉะนั้นไม่มีประโยคปฏิเสธหมายถึงว่าเราไม่สามารถเติม not may not will not is not blah 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 not เนี่ยจะไม่มีให้เห็นถ้าอยู่ใช้ unless โอเคถ้า until ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าจนกระทั่งเป็นไปได้สองเวอร์ชันคือเวอร์ชันที่ตามด้วย now และเวอร์ชันที่ตามด้วย sentence แต่ว่า depend อีกทีหนึ่งนะต้องมานั่งเช็คนะครับ until นี่ก็จะออกในข้อสอบเยอะเหมือนกัน whether ตัวนี้เราให้หาว่ามีคำว่า or หรือเปล่าถ้ามีคำว่า or ปุ๊บเนี่ยตอบไปเลยครับถ้าไม่มีอย่าไปเลือกนะอยู่เพราะมันจะผิดนั่นเองเคลียร์ไหมครับเคลียร์พิมพ์คำว่าเคลียร์ครับจดเองนะฮะพูดไปนี่ไปจดเองนะครับเพราะว่าแต่ว่าเทปเรคคอร์ดเราสามารถรีวิวได้เองนะ move ครับผม next station เพลินจิตนะครับช่วยกันตอบนะครับเพราะเราเรียนด้วยกันนะฮะมาครับ number 4 the secretary แปลว่าเลขาถูกไหมฮะ minutes during the meeting อันนี้ไม่ยากครับผมง่ายๆเป็นเรื่อง infinitive นั่นเองมีคำว่า took made had แล้วก็ did infinitive ตอบเข้ามาก่อนนะครับมีคนตอบเข้ามาแล้วคือ A นั่นเองนะครับไม่ยากข้อนี้ตอบ A แปลว่า take a minute take time ให้จำไปเลยนะครับ take times ถูกไหม take a break take times take a break นะครับเดี๋ยวเข้ามารีวิว grammar ก่อนนะขอเปิดฟลอร์ทั้งหมดก่อนนะ take time take a break นะครับถ้า made อะไรครับ make progress เข้าใจไหม make progress หรือว่า make อะไรดี make something happen make progress ก็คือทำให้เราดีขึ้นพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นคำที่มาด้วยกัน take time take a minute is that right take time นั่นเอง had ล่ะ had you do somethingHad homework, had a shower. Take a shower ก็ได้ sorry had ไม่ได้นะ and did ก็จะเป็น past form คำตอบลงไปที่ took ครับเป็นเรื่องการใช้คำที่ match กับ context นั่นเองนะครับใครตอบ A ปรบมือให้ตัวเองดีกว่ามาปรบมือกันเข้ามานะครับต้องช่วยอาจารย์เป็นหน้ามงหน้ามานิดหนึ่งนะอยู่ไปครับข้อ5แล้วกันนะฮะบอกว่าเริ่มยาวเข้ามาแล้วยาวๆต้องตั้งใจนิดหนึ่งวิธีการทำนะครับปกติแล้วเนี่ยพอเราทำ incomplete sentence เนี่ยเราจะต้องทำภายใน30 วิเพราะฉะนั้นอยู่อ่าน
choice ก่อน approval awareness credit appreciation อ่ะถ้ามันเป็นคำศัพท์แบบนี้ปุ๊บต้องไปอ่านโจทย์แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องความหมายนั่นเองนะครับชอบข้อไหนตอบเข้ามาครับผมI like to show something, นะครับ to the staff office, to staff who volunteered to help out that at a charity evening, to help out the new ช่วยเหลือนั่นเองนะครับ charity แปลว่าบริจงบริจาคนั่นเองนะครับตอบเข้ามาครับ approval ยอมรับ awareness ตระหนักรับรู้ credit เราเรียน synonym อยู่แล้วใช่ไหมครับ credit ก็คือมี creditappreciation ก็คือขอบคุณ thank you นั่นเองนะครับตอบเข้ามาครับ I like to show appreciation to a lot of staff ก็เพราะว่า context มันให้มาว่าต้องขอบคุณนั่นเองขอบคุณทุกคนครับที่ตอบเข้ามา didong didok clear ไหมฮะข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมานั่งทำ synonym ด้วยกันอีกทีหนึ่งนะในเรื่องของคำศัพท์เราต้องทราบ synonym อย่างเดียวถึงจะตอบถูกนะครับแต่ว่าเรื่อง grammar เดี๋ยวเรามานั่งเช็ค create sentence อีกนิดหนึ่งนะสรุปตอบดีด็อกนะครับใครตอบใครไม่ตอบดีด็อกคือผิดนั่นเอง clear แป๊บหนึ่งนะเอ๊ะ something wrong โอเคมาฮะ next one นะครับข้อถัดไปเรียนไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าตอบต้องให้ถูกไม่มีละถ้าอย่างนั้นขอวนนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตสอนแบบละเอียดแล้วกันเราได้คำตอบไปหมดแล้วถูกไหมครับเซสชันนี้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขอดูก่อนนะปั๊บหนึ่งโอเค I regret to ทีนี้ให้เรา create sentence โดยเอาคำตอบไม่ใช่คำตอบนะครับเช่นสมมุติว่าเราชอบ say เราก็เขียน sentence คำว่า say เข้ามาจะได้ดูว่าเราเข้าใจ meaning หรือเปล่าไม่ sorry ให้เราใช้คำว่า regret ทุกคนดูนะมันจะมี I regret to ตามด้วย infinitiveให้พิมพ์คำว่า regret เช่นสมมติว่า I regret นะ to participate in a class of ACP 301เสียใจที่ไม่ได้ participate อ่ะไอพิมพ์ให้อยู่ละเพราะฉะนั้นอยู่เปิดด้วย I regret แล้วก็ to something โอเคไหมครับพิมพ์เข้ามาครับผมอันนี้เป็นการเช็คนะครับกระมงกระม่าว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับ I regret plus infinitive นะครับ I regret plus infinitive I regret to argue with my friends good ยกมือเลยนะถ้าพิมพ์เข้ามาแล้วยกมือเลยนะครับจะได้เช็คว่าเอ๊มีใครอยากพิมพ์บ้างนี่มีคนยกมือแล้ว หนึ่งธิดานะครับใคร participate เยอะๆน่าจะได้ A นะเพราะอาจารย์จะอ่านชื่อบ่อยๆจนจำเข้าหัวปุ๊บ generate A ให้อยู่เลยนะครับregret เข้ามาครับ I regret to argue with my friend นะครับเสียใจที่จะไปที่แบบไปเถียงเขานะพิมพ์เข้ามาได้ครับ I regretI regret to sleep late ก็คือนอนตีสามตื่นไม่ทันเหรอครับlet's say นะครับแต่คลาสเราเรียน9โมงไม่พอเรียนนะครับ8โมง50ยังทันนะไอว่านะ I regret to born in this country wow surprise นะฮะก็ว่ากันไปนะครับทุกคนฉีดวัคซีนแล้วยังไง regret เข้ามาครับไปยกมือด้วยนะพิมพ์เข้ามาแล้วยกมือเลยนะครับอันนี้จะเป็นการmemorize ว่าอยู่ต้องเจออะไรบ้างกับข้อสอบโทเอกหลักการของอาจารย์โดโดไม่ได้สอนเยอะนะแต่ว่า into practice มากกว่าจะได้เช็คว่าเรา go to the point จริงๆนะครับ I regret to born in this country
I regret to break up with my boyfriend เสียใจนะครับเป็นไรหาใหม่ครับหาใหม่อืมโลกมันเปลี่ยนตลอดนะครับแฟนก็เช่นเดียวกันนะ I regret to refuse my friend ก็คือ reject นั่นเอง refuse เก่งมากครับยกมือเข้ามาเลยนะครับขอสัก10คนเปลี่ยนสไลด์ครับผมดู participation เป็นเฟดๆไปตอนนี้มีหนึ่งชิดามีธัญรัตน์มีกัญญาลักษณ์แอบกดดันเบาๆนะแล้วก็มีกมลชยานะพิมพ์เข้ามานะอาจจะได้เช็คไว้อยู่เข้าใจหรือเปล่านะครับต่อนะ I regret to disappoint you I'm just okay that's fine you can try next time I regret to spend a lot of money ใช้เงินเยอะในช่วงโควิดใช้เงินเยอะได้ใช่ไหมตาและแสดงว่าเทียนหนึ่งจริงอันนี้นะพิมพ์เข้ามาครับ regret 7คนไลฟ์ครับตอนนี้นะครับนัชยาแล้วก็วงสบูมพิมพ์มิพัทพิมพ์นพัทอีก3คนอีก3คนเดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์ละ I regret to fierce with my friend fierce to my friend ได้ fierce แปลว่าเหวี่ยงปะFierce แปลว่าอะไรภาษาไทยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหรือว่าแรงๆฟีลนั้น I regret to ask you for the last day I regret to wake up late แล้วก็ยกมือด้วยนะครับ I regret to eat a lot I regret to say bad word Red word that's it I regret to tell you the truth I regret to eat a lot of snack I regret to lost mywallet เงินหายนั่นเองนะครับไม่เป็นไรครับเรามีคนละครึ่งนะอยู่ I regret to say you that your dog has died หอมปากหอมคอครับผมขออนุญาตเปลี่ยนมุกนะครับคิดว่าทุกคนพอ get to the point แล้วให้จำไปเนี่ยถ้าเราเจอคำว่า regret ตามด้วย infinitive นั่นเองนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยต้องดู sentence ดีๆนะครับว่าเขาต้องการ vocab ใน pattern ไหนนั่นเอง move ไปที่ข้อถัดไปนะฮะแม้ข้อนี้สังเกตว่ามี if conditional sentence I อยากให้อยู่เขียนโดยการเปิดด้วยคำว่า unless เนี่ย meaning ของมันคือ if not unless you pay attention ถ้าคุณไม่ pay attention you will not อะไรครับ grasp นะครับ the idea นะฮะถ้าเราไม่ได้ฟังเราอาจจะไม่ get to the point โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะ unless ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่า not อยู่แล้วนะครับ you will not grasp the idea ในที่นี้คืออาจจะไม่ get to the point เองเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพิมพ์คำว่า unless เข้ามานะครับ 1 2 3 go right unless นะครับ everyoneGrasp พิมพ์ผิดนะ Grasp to the plate ที่แปลว่าเข้าใจนะฮะ Sorry GRASP พิมพ์ได้ครับนะเป็นการ check if conditional sentence เพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่าตัวข้อสอบเนี่ยจะเล่นกับ conditional sentence แต่ว่ากลุ่มที่ present เรื่อง conditional sentence เนี่ยจะอยู่ท้ายสุดถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะอยู่แบบก่อนไฟนอลเลยไม่เป็นไรเราก็เรียนล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับขอคำว่า unless คือถ้าไม่โอเคมีคนพิมพ์เข้ามาแล้ว unless you stop eating you will be more fat I do agree with you ยกมือเข้ามานะครับใครที่ยกค้างแล้วไม่ต้องยกโอเค unless he comes ถ้าเขาไม่มาI am very sad นะอินเดอร์ต้องมา unless you come now you will be late that's good พิมพ์เข้ามาครับผม unless นะใช้ unless ให้เป็นแล้วดูข้อสอบให้ถูกนั่นเองนะ unless you have some meal you will be hungry good unless you study diligently ถ้าคุณไม่ขยัน
you will never understand passive voice ดีมากครับอ่าฮะแต่ว่าเราพรีเซนต์ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ unless you care about your health you get sick easily อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเขียนเข้ามาได้นะครับ unless you get vaccine ถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนจะเป็นยังไงนะฮะยกมือด้วยนะครับตอนนี้ยกมือมาแล้วประมาณ15คน unless you tell the truth I can't help you ถ้าคุณไม่พูดความจริงนะเห็นไหมกระมงกระม่าไม่ง่ายนะอยู่ unless เข้ามาครับขออีกสักกี่คนดี10คนเยอะไป5คนพออ่ะมาครับ unless ทำ participation เยอะๆนะครับอาจารย์ได้จำเราunlong unless นะครับเดี๋ยวจะให้ feedback class นะครับว่า how was your class today นะสนุกไหมไม่ชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจารย์ต้อง cap comment ดีๆส่งเขาจะได้แบบประเมินในทางที่ positive เพราะฉะนั้นเราช่วยเชียร์นิดหนึ่งนะครับเชียร์เบียร์เหมือนเชียร์เบียร์ที่บ้านเลยนะ unless you drink cola you will lose weightlose weight sorry unless he call her ถ้าคุณไม่กินถ้าคุณไม่ขอเขานะฮะ he said anything to her ได้ครับผมไล่มา unless it rained the good vaccine we will risk something นะครับUnless we get good vaccine, we will take a risk นั่นเองนะครับก็ยังเสี่ยงอยู่ We might be in a risk, that's it. Unless I do homework, I will not get a good grade. จริงเปล่าไม่จริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะจริงก็ได้นะ Unless เข้ามาขออีกสักสองสามคนครับ Unless we practice, we won't win.Unless เข้าใจคอนเซปต์ unless นะครับมันแปลว่าไม่แต่ไม่มีไม่ในประโยคเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์แล้ว move แล้วกันนะครับ Thank you so much for your active participation here Right, moving to next question เฮ้ยเดี๋ยวนะมันใกล้หมดเวลาแล้วเนี่ยใช่ป่ะจะ11โมงครึ่งแล้วไอไม่ได้ดูเวลาแป๊บหนึ่งนะ sorry งั้นทำโอแคปแล้วกันครับโทษทีตาละคิวสุดท้ายครับผมโอแคปนะครับโทษทีครับอ่ะได้กราม่าไป2พาร์ทแล้วนะครับวันนี้งั้นขออนุญาตขอความช่วยเหลือจากกลุ่มที่พรีเซนต์แล้วแคปหน้าเพื่อนนะครับรันมาที่คิวแรกครับผม complexity complement complementary consequences considerable confirmation confusion compulsory concede แล้วก็ compromise หาซินอนิมคนละสองคำครับเริ่มครับผม one two three go ครับที่นาทีที่16นะครับพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปละเดี๋ยวพิมพ์เซสชั่นนี้ปุ๊บขอ vocab อย่างเดียวปุ๊บนะฮะ3หน้าปุ๊บเดี๋ยวขอ move เลยเพราะว่าเวลามัน running out of time ละตอนนี้
มีคำไหนบ้างเดี๋ยวไอขออ่านให้ฟังนะครับ So today class would be vocabulary, right? เราต้องเก็บ vocab ไปเยอะๆนะครับทุกคน Okay Unless ไปหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มรันที่นาทีที่16นะครับคนแคปต้องแคปให้ทันนะครับ Concede, admit, accept, complementary, completing, integral, obligatory, require, compulsory, concede, acknowledge, accept, consequences, result, answers, considerable, extensive, great, complexity, difficulty, complement, supplement, counterpart,Certification, complication, good. Concede, accept, confess. Harmonious, complementation. Compulsory, demand, necessary. Concede, admitted, acceptance. Concede, admitted, acknowledge, good. Compromise, agreement, understanding. Compromising, conciliate, reconcile. Compulsory, forces, imperative. Confirmation, accordance, assented.Confusion, disorder, chaos, considerable, substantial, googly, good, plenty, considerable, majoring, right? Substantial, good, goody, complement, accomplishment, companion, considerable, greatness, ample, confusion, distraction, turbulence, complementary, integral, reciprocal, confusion, uncertainty, indecision, sorry,consequences significant reaction that's it clear นะครับให้อนุญาตคนที่แคปพิมพ์ดันเข้ามานะครับใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์ดันเข้ามา D O N A เราจะได้ตัดพาร์ทเดี๋ยวจะ move ไป 3.2 okay good thank you so much next one 3.2 here 1 2 3 go มาฮะ correction consistent constantlyConsultant, construction, consumer, consignment, continuation, conveniently, convincible. That's it, my hap. พิมพ์เข้ามานะครับ all right นะครับคนที่แคปก็รอ stand by นะ crush okay let me check first Q2 นะครับ abatement carelessness correction revision improvement conveniently easiness fluently consultant mentor advisor consumer buyer shopper construction fabricating putting upConsequently, comfortable, confidently, consumer, buyer, purchaser, shopper, construction, raising, building, constantly, regularly, habitually, continuation, continuance, prolongation, good, correction, amendation, alteration, continuation, continuously, prolongation, good, construction, development, systematic,Constantly, faithful reservation, correction, rectifying, writing, carry on, preservation, continuation, consultant, advisor, speciality, good, convincing, believable, probable, correction, alteration, improvement, constantly, continually, steadily, consultant, advisor, mentor, construction, formatant, designation, correction, improvement, modification,Conveniently, variably, smoothly, continuation, continuing maintenance, correction, improvement, modification. เริ่มแคปครับผม
ถ้าครับเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่า done โอ้ยตายละ11โมงครึ่งแล้วโทษทีนะ I'm so sorry done ยัง done ยังมาครับคิวสุดท้ายครับต้องขอโทษทุกคนนะครับแต่ว่า vocab จำเป็นจริงๆทิ้งไม่ได้ All right, the last one for today. Corporate credentials is a contribution. Corporation criticize critical currency crucial cutting edge commute. มาฮะวันนี้มีต้องทำ before we go นะครับเนื่องจากว่า running out of time โทษทีนะฝากให้คนที่แคปนะครับรวบรวมคำศัพท์แล้วก็ไปทิ้งไว้ในโน้ตนะครับจะได้ช่วยเพื่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยคำศัพท์ที่เราหามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะ crush everyone นะฮะลองมาดูครับคิวสุดท้ายของวันนี้นะฮะเริ่มตัดกันที่นาทีที่23นั่นเองนะฮะ crucial key factor pivotal cutting edge advancement progressive critical risky dangerousCriticality, important, fatality, crucially important, decisive, commutate, chapter, reduction, cooperation, collaboration, teamwork, cutting edge, advancement, state of the art, criticize, pillory, attack, cooperate, reportate, reporting, criticize, comment, censure.Crucial, important, critical, critical, consensus, complementary, coverage, obscuring, cloaking, contribution, donation, granted, credential, accreditation, certificate, cooperation, collaboration, participation, commute, reduce, exchanging, crucially, capital, critique, cooperation, participation, collaboration, credential, certificate, certification.The same, right? Cooperation, blah, blah, blah. Cooperation, เยอะมากนะฮะ All right, critical demanding, particularity, currency, cashing, bill, cutting edge, modern, novel. Criticize, อ่านไม่ออกช่างมันนะครับ Reprimand, credential qualification, certificate, converting, transformation, currency exposure prevalent, money,money coin ไล่ไปนะครับ contribution increase additionally criticize blaming chiding right and then compensate making up cap ครับผม one two three go before we go done thank you so much for today and see you next time bye bye ขอโทษครับทุกคนที่เลทวันนี้ bye bye ครับสวัสดีครับ thank you ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ thank you teacherThank you.